ครับในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรัพยากรสารสนเทศนะครับลองจินตนาการว่าผู้เรียนนะครับได้รับมอบหมายให้ทำงานวิจัยหรือบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ของความเป็นมาของกลุ่มชนที่เรียกว่าคนไทยนะฮะเราจะมีวิธีการในการที่จะไปศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประกอบการเขียนรายงานเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับหลายคนอาจจะเอาที่ง่ายที่สุดที่เรานึกออกเลยใช่ไหมฮะถามครับก็คือไปถามเพื่อนหรือถามญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือครูอาจารย์ที่เราเชื่อว่านะครับน่าจะมีความรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งนะครับที่จะบุคคลเนี่ยก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยได้นะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลจากบุคคลอาจจะไม่ใช่ข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือมากนักนะครับเนื่องจากบุคคลเนี่ยมีเป็นธรรมชาติของเรานะฮะก็คือเรามักจะหลงลืมหรือว่ามักจะสับสนกับข้อมูลต่างๆที่เราจำมาหรือเราเรียนรู้มาซึ่งใช้เวลานานมาตั้งเป็นเวลานานแล้วเนี่ยนะฮะหรือบางคนอาจจะเลือกที่จะไปศึกษาประวัติศาสตร์ของคนไทยนะครับจากภาพยนตร์ก็ได้ซึ่งภาพยนตร์หรือละครในปัจจุบันนี้มีหลายเรื่องที่พูดถึงประวัติศาสตร์ของความเป็นมาของชนชาติไทยนะครับหรือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยไม่ว่าจะเป็นสุริโยไทยนเรศวรหรือแม้แต่ละครศรีอยุธยาอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นภาพยนตร์หรือเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ที่พอจะให้ข้อมูลให้สารสนเทศให้องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยได้บ้างนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะเลือกที่จะไปศึกษาจากตำราจากหนังสือจากสิ่งพิมพ์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในแหล่งต่างๆนะครับซึ่งแน่ล่ะว่าโอเคการงานเขียนอาจจะมีความน่าเชื่อถือกว่าการไปฟังจากปากคนอื่นนะครับกว่าการไปชมภาพยนตร์นะครับอย่างไรก็ตามหนังสือเองเนี่ยก็มีระดับความน่าเชื่อถือหลายระดับนะครับหนังสือบางเล่มอาจจะมีอคตินะครับต่อประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นๆ นะครับหรือหนังสือบางเล่มอาจจะเก่าแล้วก็ข้อมูลไม่มีการอัปเดตหรือมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมออันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญในการคัดเลือกในการค้นหาองค์ความรู้ของเรานะครับและเราจะเห็นได้ว่าแหล่งสารสนเทศเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งมาจากบุคคลก็ได้มาจากภาพยนตร์ก็ได้มาจากหนังสือก็ได้นะครับแล้วมันมีแหล่งอื่นๆอีกบ้างไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโอเคครับทรัพยากรสารสนเทศนะครับก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่า information resources ก่อนนะครับทรัพยากรสารสนเทศหมายถึงสื่อนะครับคือตัวสื่อนะฮะที่ใช้บันทึกข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะครับซึ่งมีลักษณะที่เป็นอาจจะเป็นข้อความก็ได้นะครับหนังสือนี่เป็นข้อความนะครับเป็นภาพก็ได้นะครับภาพถ่ายภาพที่เขียนประกอบในหนังสือหรือแม้แต่กราฟพวกนี้นะครับอะไรพวกนี้เป็นถือว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศนะครับและหรือเป็นเสียงก็ได้นะครับหมายความว่าเป็นทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกันก็ได้นะครับซึ่งหมายถึงภาพยนตร์ใช่ไหมฮะหรือเสียงก็เพลงหรือคำบรรยายหรือพอดแคสต์ต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศนะครับแล้วตัวสื่อต่างๆเนี่ยที่เราเรียกว่า information resources เนี่ยนะครับมันทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะฮะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้จากนายกไปถึงนายขอนะครับแล้วก็จากนายขอไปอีกหลายๆคนนะครับทั่วโลกหรือในสังคมหนึ่งๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่าทรัพยากรสารสนเทศนะครับทีนี้ทรัพยากรสารสนเทศดังเห็นในภาพนี้นะฮะเป็นบุคคลก็ได้เป็นตัวหนังสือก็ได้เป็นเพลงเป็นคำพูดก็ได้นะครับเป็นการเล่าเรื่องก็ได้แล้วมันจัดแบ่งเป็นประเภท2ประเภทกว้างๆครับคือมีประเภทที่เรียกว่าทรัพยากรสารสนเทศที่มีการเผยแพร่นะครับกับทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีการเผยแพร่อันแรกเนี่ยนะครับสีเหลืองเนี่ยนะครับทรัพยากรที่มีการเผยแพร่ก็อันนี้หมายความว่ามีการตีพิมพ์มีการพับบิชนะฮะพับลิเคชันในช่องทางต่างๆนะครับอาจจะเป็นตำราหรืออาจจะเป็นช่องทางภาพยนตร์ทีวีเงี้ยสื่อที่เป็นทางการนะครับแล้วก็มีผู้พิมพ์ที่ชัดเจนนะครับเช่นอะไรบ้างฮะในทรัพยากรด้านนี้ก็คือเอกสารทางราชการวารสารหนังสือพิมพ์หนังสือและตำราเรียนนะครับหนังสืออ้างอิง
สูตรทัศนวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีการเผยแพร่นะครับอันนี้หมายความว่าไม่มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนอย่างเป็นระบบนะครับอย่างที่เป็นกิจจลักษณะนะครับอันนี้ก็ได้แก่แหล่งบุคคลนะครับเช่นคนที่เรารู้จักญาติพี่น้องหรือผู้ที่เราให้ความเคารพนับถือที่เราคิดว่ามีข้อมูลที่ดีนะครับมีองค์ความรู้ที่ดีนะครับวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์อันนี้ก็ไม่ได้มีการเผยแพร่ในวงกว้างนะครับมันเป็นการเผยแพร่ในวงจำกัดแล้วก็เฉพาะกลุ่มมากๆนะครับรายงานผลการวิจัยนะครับหรือสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตพวกนี้นะครับหรือแม้แต่สื่อในสื่อสังคมออนไลน์สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการเผยแพร่อย่างเป็นทางการอย่างเป็นระบบนะครับแต่มันมีอยู่นะครับมันมีเป็นแหล่งให้เราค้นคว้าได้เพียงแต่ว่ามันไม่ถูกเผยแพร่อย่างเป็นระบบนะครับเป็นกระบวนการที่ชัดเจนนะครับทีนี้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะครับในการที่จะไปแก้ไขในการศึกษาประเด็นต่างๆเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเช่นการให้ทำรายงานเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยนี่นะครับมันอาจจะอุปมาได้เหมือนกับการที่สิ่งที่เรียกว่าในภาพนี้นะฮะตาบอดคำช้างก็คือว่ามันเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมีความซับซ้อนหรือมีข้อมูลมากมายหลายแง่มุมนะครับทีนี้เราเนี่ยในฐานะผู้ที่จะต้องแก้ปัญหาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เขียนงานเราเนี่ยก็เปรียบอุปมาเหมือนคนตาบอดนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ไปดูช้างไปคำช้างนะครับเพื่อจะหาข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นนะครับบางคนไปจับได้ใบหูนะครับของช้างก็บอกว่าโอเคช้างมีลักษณะที่เป็นตัวแปรใช่ไหมฮะบางคนไปจับได้หางอ้อก็บอกว่าช้างมีลักษณะเหมือนงูตัวยาวๆนะครับแต่ว่ามีผมอะไรเงี้ยนะครับเหมือนหางในส่วนหางใครไปจับได้งวงหรือได้งาก็บอกว่ามีลักษณะต่างๆกันไปนะครับไปขี่บนหลังก็จะเห็นว่ามันโอเคช้างเป็นตัวใหญ่ๆตัวแน่นๆหนาๆอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะสามารถแก้ปัญหาบางอย่างหรือนำเสนอข้อมูลงานวิจัยงานเขียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะนำเสนอข้อมูลต่างๆเนี่ยไปสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลเราจึงจะไม่เป็นตาบอดคำช้างครับเราจึงควรจะมีความสามารถในการที่จะหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆได้อย่างรอบด้านครบถ้วนนะครับแล้วซึ่งจะทำให้เราสามารถตอบโจทย์ได้ว่าโอเคสิ่งที่เรากำลังจะค้นหาเนี่ยมันในภาพรวมแล้วในภาพใหญ่คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปว่าประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่จะทำให้เราไม่เป็นตาบอดคำช้างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนต่อไปของหัวข้อนี้ครับ